ไม่เคยให้ยืมคืนเท่าไหร่พูดได้หรือเปล่าพูดได้หรือเปล่าก่อนน่าจะหลายหมื่นหลากหลายหมื่นสามได้ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคแต่อันนี้ของฟรีนะหนูเคยเบกกี้เยอะไปหมดเป็นคัดเคยทุกอย่างประเด็นคือเล่าเรื่องผีหรือเรื่องลี้ลับเล่าให้ใครฟังอ่ะเล่าให้เพื่อนที่เมืองนอกฟังค่ะหรอกำลังจะถามเลยว่าเล่าเป็นไทยหรือเล่าเป็นEnglish เพราะว่าเราอยู่แบบ boarding school ใช่ไหมคะแล้วมันจะแบบตอนกลางคืนมันไม่มีอะไรทำอะค่ะก็เลยแบบจับกลุ่มอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งเป็นวงจุดเทียนไหมจุดเทียนไหมไม่เอาขนาดนั้นแต่ปิดไฟแต่มีไฟฉายแล้วจะแบบอย่างเงี้ยสนุกแต่ว่าพอกลางคืนก็มีเอฟเฟกต์ไหมมีเอฟเฟกต์ไปห้องนั้นเป็นเพื่อนหน่อยมีเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์อยู่ไม่ประเด็นคือสิ่งที่เล่านี่คือเล่าสิ่งที่ตัวเองเจอหรือว่าเล่าเรื่องคนอื่นที่เคยได้ยินมาส่วนตัวเรายังไม่เคยเจอแต่เราจะเอาเรื่องที่แบบพีคๆมาเล่าคนอื่นอาจจะเคยเจอหรือว่าแบบเรื่องที่มันดังๆในประเทศนั้นๆมาเล่าใช่ค่ะแต่อันเนี้ยเซอร์ไพรส์มากคือเกือบโดนรถชนหรอใช่ๆหรอมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันคือเบคอ่ะเป็นคนที่เหมือนคือตอนเด็กอ่ะคุณแม่ไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นน่ะก็คือจะไปไหนก็อาจจะมีใครมาดูแลตลอดใช่มั้ยคะแล้วเราก็แต่ว่าพอเราโตขึ้นอ่ะเราอาจจะต้อง step out of ouraอันเนี้ยใช่ไหมแล้วก็จะมีกังวลนิดนึงอ่ะเวลาข้ามถนนตลอดเลยเหมือนเวลาเดินข้ามถนนก็ต้องแบบพี่ฟีนแบบแบบช่วยหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่ารถที่ไทยอ่ะค่ะวิ่งเร็วโหด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 โอเคโอเคเข้าใจไม่เหมือนที่เมืองนอกที่เขาจะอาจจะหยุดตรงเนี้ยอันนี้คือนี่ก็เลยแบบแล้วคือมันมีจังหวะที่กำลังเดินแล้วรถแบบเบรกแบบตรงหน้าเลยใช่ค่ะก็แบบใจหายไปกับอีกอันใช่ไหมข้อสุดท้ายคือรับดอกไม้วันงานแต่งเออเราได้คว้ามาแล้วหรอช่อนี้อันนี้คือไปงานแต่งของที่ของใครของญาติพี่น้องป่ะหรือว่ายังไงเอ่ยเออเดี๋ยวนะอันนี้ของเป็นมอนได้ป่ะได้งานแต่งพี่จิ๋มเอาจริงป่ะจะเป็นมอนหรือเป็นธัญญาก็ได้เพราะว่าทั้งสองงานแต่งอะหนูได้รับทั้งคู่น่าสนใจถือว่ารับมาสองครั้งแล้วในชีวิตเนี้ยว่ากันไปขี้ขิงอ่ะขี้ขิงไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ได้สักคนเดียวก็ได้นะใครไม่รีบแต่งงานแล้วชอบพีนไปหน่อยประเด็นคือชอบการปลอบประโลมเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวก็ได้รับในช่วงครึ่งหลังอ่ะสุดท้ายแล้วคือเป็นพาร์ทของฉากเข้าพระเข้านางแล้วก็เรื่องอื่นๆอย่างแรกเลยคือพอไปเล่นฉากแสดงความรักอ่ะมันต้องพูดคุยเตรียมตัวหรือแบบว่าปรับจูนอะไรกันไหมหรือมันยังเขินกันอยู่ไหมอ่ะมันไม่เขินนะคะมันส่วนใหญ่จะปล่อยโฟลว์ตรงนั้นเลยค่ะเราจะไม่คุยกันก่อนว่าอาซีมีเราจะเล่นยังไงใช่คือหน้างานหน้าเสร็จเลยค่ะแบบจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปใช่ค่ะคือในบทมันจะเขียนซิทูเอชั่นว่าไปที่ไหนอย่างไรเพื่อทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็จำบทเฉยๆว่าแบบทำความเข้าใจว่าเออบทต้องพูดในตอนไหนกำลังจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้กำกับเขาก็จะมาบอกเองว่าต้องการแบบไหนเราก็ทำความเข้าใจกับความรู้สึกว่ารักแบบไหนเราก็จะออกมาเองใช่ถ้าอย่างคู่อื่นเนาะเวลาเขาคุยกับพาร์ทเนอร์กับฉากเนี้ยเขาจะมีความแบบเฮ้ยมาเฮ้เฮ้ยเราจะผ่านฉากนี้ไปด้วยกันเพื่อแบบแตะมือกันเออหรือกอดกันก่อนเข้าไหมกับฉากแบบเลิฟซีนหรือว่าของคู่เราคือมันก็แค่ฉากนึงมันจะกอดกันหลังจบหลังจากจบแล้วใช่ค่ะแต่ก่อนหน้าก็คือจะมีแค่ต่างคนต่างอยู่ในอารมณ์ของตัวละครมากกว่าใช่ค่ะคือพอจบจากการเป็นนักแสดงตรงนั้นปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าเก่งมากเบคเก่งมากพี่ฟีนอะไรไปเลยใช่ค่ะมีฉากไหนที่แบบเราเขินแบบเขินจริงๆป่ะหรือว่ามันไม่มีมันแบบมันก็มียิ้มยิ้มแต่ไม่ถึงขั้นเขินแบบม้วนต้วนอะไรขนาดนั้นไม่จริงเหรอไม่ถึงว่าเขินมากเลยนะคือมันไว้ใจกันมากๆค่ะก็เลยแบบโอเครู้ว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปด้วยกันนะคะข้อเนี้ยเป็นข้อที่เราชอบถามชอบมากเราอยากเราอยากให้ลองแกล้งสปอยฉากเด็ดที่ห้ามพลาดแต่เราให้แค่หนึ่งคำหนึ่งคำเท่านั้นจะเป็นฉากจะเป็นการแสดงหรือจะเป็น
อุปกรณ์สถานที่อะไรก็ได้ในนั้นเลยอืมโอ้ให้ทิ้งมาคนละเฉพาะฉากที่แบบที่เรารู้สึกว่าห้ามพลาดเลยอ๋อห้ามฉากเหมือนกันนะ2คนนี้เราให้ทิ้งกันคนละคําอ่าฟรีนก่อนสามไม่อยากแต่งงานกับเกลือค่ะทิ้งเป็นประโยคเลยแต่ไม่รู้ในบริบทไหนไงเออโหช็อตฟิลอยู่นะพี่ล้มพี่ทิ้งสคริปต์แล้วกลับบ้านเลยนะแต่หนูก็ไม่รู้ตอนนี้เบกกี้คือนิ่งเบกกี้คือนิ่งแบบเบกกี้คือแบบคืออะไรเบกกี้หนึ่งคีย์เวิร์ดมันมีอันนึงที่พีคมากแต่ไม่อยากสปอยอันเนี้ยมันจะกลายเป็นรู้เลยสถานที่ก็ได้ไหมคะได้ได้ทะเลค่ะโอ้ยมีทะเลว่ากันไปโอเคของพี่คือแบบห้ามพลาดของหนูก็ห้ามพลาดจริงๆต่อยท้องอ่ะตุ้ยท้องเลยตุ้ยเลยของฟรีนี่คือตุ้ยเลยอีกอันหนึ่งคือให้พูดในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของกันและกันหน่อยมีอะไรฟรีนมีอะไรอยากจะบอกเบกกี้และเบกกี้มีอะไรจะบอกกับฟรีนบ้างพี่จริงก็พูดไปหลายที่แล้วนะจริงใช่ไหมพูดหลายที่มากแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดใช่ค่ะก็เราอยู่ด้วยกันจนแบบโอเคเราจะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกฟินก็จะอยู่ข้างๆน้องอยู่แล้วใช่แล้วก็ฟินก็ต้องขอบคุณเบคด้วยที่แบบตอนนี้ก็อยู่ข้างๆฟินตลอดเวลาแบบสุดๆเพราะว่าวันไหนที่แบบเหนื่อยป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีน้องอยู่ข้างๆก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันค่ะแล้วเบคกี้ล่ะของเบคก็ขอบคุณเหมือนกันเหมือนแบบเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆแบบเราเติบโตมากันเยอะมากๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเราก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยแหละใช่ไหมแล้วแบบก็รู้สึกว่าในสายตาเบคพี่ฟินก็เก่งมากๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่สู้และอดทนมากด้วยแล้วก็จะบอกว่าคุณเก่งจริงๆคุณฟินผมยอมรับเลยว่าคุณเก่งจริงต่อค่ะต่อค่ะใจอยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็เชื่อค่ะเหมือนกันค่ะน่ารักแต่มุตะมีไปหมดงงที่เลยจะยิงคำถามข้อสำคัญประมาณ3ข้อสุดท้ายอย่างแรกเลยคือพี่อยากให้สวมบทเป็นคุณ3กับมอนบอกถึงนักแสดงที่ชื่อฟรีนกับเบกกี้ว่าเขาแสดงเป็นยังไงอ๋อโอ้หนูก่อนละกันได้อ่ะตัวมอนมีอะไรอยากจะบอกกับเบกกี้ไหมครับก็คงให้สู้แหละบอกเบคให้สู้แม้ว่าเจอเรื่องอะไรก็จะอยู่ข้างๆใช่แล้วตัวของคุณ3เองนะครับอยากจะบอกอะไรกับฟรีนบ้างครับขอบคุณละกันค่ะขอบคุณที่เป็นคุณ3ในฉบับที่ฟรีนอยากจะเป็นแล้วก็เรารับรู้ว่าการกดดันของเขาอะมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเป็นเราให้สมบูรณ์แบบที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เก่งมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวฟีนที่ได้เป็นคุณ3ได้เป็นเราในแบบที่ฟีนอยากเป็นโอเคเอ็นซีนมาถึงข้อนี้ ที่เราจะชอบให้ทุกคนประเมินการทำงานของตัวเองกับเรื่องนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่ตัวเบกกี้ก่อนเต็ม10ให้เท่าไหร่ฮะถ้าในวันนั้นที่ถ่ายอ่ะ10อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้ที่กลับไปดูอ่ะก็อาจจะแบบเราทำได้ดีกว่านี้แสดงว่าคะแนนลด ใช่7มั้ย8 maybe 6ละกันคือมันมีหลายๆเรื่องเลยอ่ะค่ะมันมีเรื่องภาษาหรือมีตอนที่หนูข้อเท้าหักหรือตอนที่ต้องติดแฮร์พิทมันมีแบบอุปสรรคที่เข้ามาเยอะค่ะที่ทำให้แบบโอ๊ตคือถ้าอาจจะเล่นตอนนี้มันอาจจะพร้อมกว่านี้ใช่ใช่ค่ะแล้วตัวของฟรีนล่ะฟรีนล่ะอยากให้10แบบที่ไม่ต้องแก้อะไรแล้วด้วยแบบฟรีนรู้สึกว่าณช่วงเวลานั้นใส่เต็มที่ทุกซีนที่เข้าไปอยู่แล้วแล้วก็เราไม่รู้ว่าผลที่ออกมาจะดีหรือว่าจะไม่ดีหรือทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะยอมรับว่าเราทำเต็มที่ที่สุดณตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะสิบนะกับหกแต่ที่จริงความพยายามเขาให้สิบแหละใช่ตอนนั้นก็ใส่สูตรใส่สูตรทั้งคู่นะจ๊ะอ่ะ
ข้อสุดท้ายคือความน่าดูและความน่าติดตามของซีรีส์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ฝากช่องทางการติดตามซึ่งพี่อ่ะลิสต์มาประมาณ2หรือ3ข้อฉันชอบเช็คลิสต์อย่างแรกเลยคืออยู่ดีๆ EP 8อ่ะ